เมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ได้มีการจัดงานในงานวันแม่แห่งชาติมอบโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณณ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจัดโดยสมาคมเมโลเดียนและสถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการมอบโล่รางวัลแม่ดีเด่นและสาขาต่างๆอีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเวทีและภาคสนามคือโครงการให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาร่วมหล่อเลี้ยงที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยากได้ต้องลงมือทำประธานโครงการโดยอาจารย์นพดลลาภนาทีวิจิตรซึ่งในงานมีการบรรเลงดนตรีจากวงโยธวาทิตย์คอนเสิร์ตแบนด์โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาและกิจกรรมตลอดทั้งวันประธานโครงการจัดงานโดยท่านอาจารย์เด่นการบุตรร่วมกับดร.สุภัทราอภิลักษ์วรชัยประธานสภาสตรีนวัตวิถีสมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์ผู้มอบโล่รางวัลในครั้งนี้เชิญรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์เด่นการบุตรนายกสมาคมเมโลเดียนนะครับวันนี้เราในนามคณะกรรมการจัดงานนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่องค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานกิจกรรมในวันนี้งานวันแม่แห่งชาตินะครับที่ MCC Hall The Mall งามวงวานนะครับวันนี้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ครบทุกประการนะครับขอกราบขอบพระคุณคุณแม่แขกผู้เกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้กระผมนะครับขออนุญาตอวยพรคุณแม่ทั่วประเทศเลยนะครับให้มีความสุขแล้วก็ยืนนานให้เป็นมิ่งขวัญให้เป็นร่มโพร่มใสให้กับบุตรหลานของท่านตลอดไปนะครับสวัสดีมีความสุขในวันแม่แห่งชาติคราวนี้ครับจริงๆสมาคมเมโลเดียนเป็นสมาคมเล็กๆนะครับแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เราสัญญาว่าเราจะเป็นเสาที่ค้ำยันสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์งานกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเยาวชนเพื่อให้เด็กเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันทั้ง3สถาบันไม่ว่าจะเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นงานวันแม่วันพ่องานทัศน์สถิตในดวงใจตราบนิติรันดร์ที่เราจะจัดขึ้นเร็วๆนี้13ตุลาที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามทางหน้าเพจของสมาคมเมโลเดียนมีกิจกรรมดีๆรอให้ติดตามอยู่ตลอดทั้งปีครับวันนี้เรามาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในงานมหามงคลนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2565ในวันนี้ค่ะพวกเราเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งและสำหรับฝนเองทำหน้าที่ผู้นำสภาสตรีสมุทรปราการเรามาในวันนี้ค่ะเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจต่อจากท่านนะคะพระราชกรณียกิจของท่านคือ 1. สืบสานศิลปาชีพค่ะ 2. อนุรักษ์ทรัพยากรนะคะแล้วก็3ก็คือว่าด้านสาธารณสุขค่ะสิ่งที่สภาสตรีเราอะค่ะจะนำร่องนะคะก็คือเรื่องศิลปาชีพค่ะเมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะตามมาสตรีไทยอะค่ะโดยเฉพาะสตรีสมุทรปราการได้นำร่องในเรื่องของการผลิตผ้าลายขอขององค์เจ้าสิริวัณวลีนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะสืบสานเรื่องนี้เป็นลำดับต่อไปเราจะคัดสรรวัตถุอื่นในการนำมาทอผ้าเช่นเพื่อเศรษฐกิจคือกัญชงเส้นใยกัญชงยังสามารถต่อยอดหลายๆอย่างในวันนี้ตัวแทนสภาสตรีนวัตมิถีสมุทรปราการอยากขอความร่วมมือกับภาครัฐกับเอกชนผลักดันเรื่องนี้ให้ประชาชนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำผ้าไทยสู่ตลาดโลกค่ะการที่ผ้าไทยจะสู่ตลาดโลกได้เราต้องมีต้นทุนที่ถูกลงเรามาร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ